ได้แลกเจ้าหน้าว่าเป็นกระบาดนี่
ายตู้มาฮิตจริงว่ะทำไมพอหน้าสีนี้นะนี่ไงต่อไปมันจะไม่มีคนสืบทอดเพราะเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะใส่ใจในความคิดเราอย่างไรเราคิดว่าอยากถ่ายทอดเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่มีต่อช่วงต่อไปยังไม่มีคนรับเด็กรุ่นหลังนี่มันจะไม่ทำไม่เป็นแล้วทำไม่เป็นเพราะอะไรเราไม่ได้ถ่ายทอดให้เขาหรือเขาไม่สนใจเขาไม่ค่อยจะสนใจเด็กถึงเวทล้อมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะอยากให้มาถ่ายทอดให้แต่มันไม่เด็กๆมีดูคนอายุคนมีอายุส่วนใหญ่คนที่มานี่เขามีนากันหมดมีทำนาเนี่ยคนก็เหมือนการลงแขกกันเป็นประเพณีการลงแขกที่ยังยึดเหนี่ยวกันมายึดเหนี่ยวกันอยู่ใช่ไหมครับมองแล้วมองยังไงเหมือนนับวันเนี่ยคือคนไปเปลี่ยนจากที่นาไปเป็นที่สวนหมดนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่บุคคลบางคนก็เหนื่อยจากการทำนาก็ทำสวนนี่ก็ทำทีเดียวก็ดูแลรักษาได้นามันต้องทำทุกปีปีแล้วก็ปีแล้วทำอยู่อย่างนี้ทุกปีเคยคิดที่จะใช้ที่นาเป็นก็มันก็ถ้าเราทำสวนหมดก็นาก็ไม่มีข้าวกินอีกเราต้องซื้อข้าวกินอีกแล้วก็ต้องยึดติดไว้งี้จนกว่านาเขาจะเอาไปทำอื่นอย่างอื่นหมดไม่มีคนทำสืบทอดต่อไปข้างหน้าก็หมดแล้วผ่านไปเฉยๆไม่ได้หนูต้องแวะชมต้องแวะชื่นชมนะคะเพราะว่าต้องขอบคุณที่คุณลุงคุณป้ายังเก็บไว้ให้พวกเราได้ดูกันตอนเด็กๆยังมีโอกาสได้ลงไป เดินเล่นในนากับพ่อแต่ว่าพอโตขึ้นมาไปอยู่กรุงเทพมาไปนู่นไปนี่ก็คิดว่าหลังบ้านเราก็หายไปแล้วก็เลยยังรู้สึกดีว่าตรงจุดนี้คุณลุงคุณป้าเขายังทำเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นบ้างนอกจากดูแต่อะไรในมือถือดูแต่ผ่านจออย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสได้ดูของจริงก็อยากจะให้เด็กๆได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้บ้างใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้าวมันก็เป็นของที่ควบคู่กับคนไทยเป็นของอาหารหลักอ่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนเช่นภาคอีสานจะทำนามากกว่าเราก็จริงแต่ว่านายังไงมันก็เป็นพื้นฐานคนไทยไม่ว่าคุณอยู่ภาคไหนมันก็สำคัญหมดทีนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าวันนึงมันจะหายไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพหลักของคนชุมพรก็ตามทีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ลืมรากเหง้าตัวเองไม่อยากให้ลืมว่าถึงแม้จะมีอาหารฟิวชั่นอาหารเมกันหรืออะไรเข้ามาก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังกินข้าวเป็นหลักเหมือนหนูเองไปเที่ยวต่างประเทศไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายเราก็ยังนึกถึงข้าวยังต้องรีบกลับมาไทยต้องมากินข้าวมากินน้ำพริกหรืออะไรแบบเนี้ยฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยข้าวก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญกับคนไทยแล้วก็วิธีการทำอ่ะกระบวนการมันเป็นภูมิปัญญาของบ้านเราอะค่ะ